น้องนาริตะวัย4ขวบหนูน้อยกล้าแสดงออกดาวดวงใหม่ของบ้านหมอลำแพ้วพาวแสงทองขึ้นเวทีกับพ่อแม่ไม่มีเครื่องเขินตัวแค่นี้แต่ฉายแววเป็นศิลปินตามรอยพ่อบิ๊กแล้วก็แม่แพ้วพาวจริงๆเดินสายไปทำงานกับคุณแม่เห็นขึ้นเวทีมาตั้งแต่เด็กๆที่ไม่ใช่แค่เต้นเป็นอย่างเดียวจนวันนี้น้องจับไมค์กลายเป็นศิลปินหมอลำแบบเต็มตัวแล้วมีความกล้าแสดงออกต่อหน้าผู้คนซึ่งซับอาชีพหมอลำซิ่งโชว์ความสามารถในการเป็นศิลปินอายุน้อยซึ่งน้องนาริตะจะดังแทนคุณแม่แล้วมี FC พ่อยกแม่ยกคอยเปย์เงินเป็นของตัวเองขึ้นเวทีร้องเพลงกับคุณแม่ได้เก่งมากนอกจากจะร้องถูกคีย์เข้าเพลงถูกแล้วก็ยังจำเนื้อร้องได้อีกต่างหากทั้งจังหวะดนตรีสดจับไปได้อย่างมืออาชีพอายุแค่นี้น้องนาริตะน้อยเก่งมากเลยล่ะค่ะเพราะด้วยสายเลือดศิลปินพ่อแม่แรงจัดเป็นพรสวรรค์ของน้องนาริตะจริงๆจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนูน้อยนาริตะถึงมีความกล้าแบบนี้จังหวะที่ขึ้นโชว์กับคุณแม่จะให้ร้องเพลงไหนน้องก็ร้องได้หมดไม่มีผิดท่อนแถมยังเคยผ่านการฝึกซ้อมตั้งแต่ตอนที่อยู่บ้านเวลารับเงินจับมือกับ FC ต้องทำยังไงเวลามีคนมาขอถ่ายรูปคุณพ่อก็บีบท่าทางฝึกซ้อมเสมือนจริงซึ่งน้องนาริตะก็ทำตามบีบได้แบบเป๊ะมากแถมยังเป็นคู่แม่ลูกที่ชื่นชอบการแต่งตัวโดยจะเห็นได้ว่าเวลาแพลวพาวกับน้องนาริตะขึ้นเวทีแต่ละครั้งก็จะมีแฟชั่นที่ไม่ซ้ำกันเลยทั้งเครื่องหน้าและทรงผมคุณแม่แต่งแบบไหนก็จับคู่มิกแอนด์แมทได้อย่างลงตัวตัดภาพมาที่ตอนน้องนาริตะตอนขึ้นเวทีกับพ่อบิ๊กก็มีความกล้าแสดงออกไม่ตื่นคนออกท่าได้ทุกสเต็ปแบบจ้างร้อยเล่นล้านบอกเลยว่าโมเมนต์การขึ้นเวทีของน้องนาริตะไม่ว่าจะอยู่กับพ่อหรือแม่เป็นหมอลำตัวน้อยที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังไม่ให้เสียชื่อลูกหมอลำจริงๆหรือแม้แต่เวลาที่ออกกล้องน้องก็ไม่มีเขินอายคอนเทนต์บางอย่างน้องนาริตะคิดขึ้นมาเองตัวแค่นี้แต่ก็กล้าแสดงออกสุดๆเห็นแบบนี้แล้วอนาคตของน้องนาริตะสดใสแน่นอนเห็นทำงานขึ้นเวทีกับคุณแม่แบบนี้แต่ชีวิตส่วนตัวของน้องนาริตะก็ใช้ชีวิตแบบเด็กปกติทั่วไปซึ่งน้องก็อยู่ในช่วงวัยที่กำลังเติบโตมีเวลาว่างก็ได้ทำกิจการไปเที่ยวพักผ่อนถึงเวลาเรียนก็ไปโรงเรียนเชื่อว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่อยากให้ลูกลำบากแต่การที่ได้เปิดโอกาสให้ลูกได้โชว์ความสามารถสนับสนุนในสิ่งที่ชอบให้น้องนาริตะได้ซึมซับในอาชีพของพ่อแม่ที่เปรียบเสมือนอาชีพในการหล่อเลี้ยงคนทั้งคณะ